พี่จ้าสวัสดีจ้าวันนี้เบลมาอีกแล้วเนาะเบลมาแป๊บแป๊บจ้าเบลพาเด็กๆมาซื้อไอติมจ้ามาซื้อไอติมเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินเล่นอยู่สนามเด็กเล่นกันจ้าเด็กๆเดี๋ยวตามไปอ่ะเดินเล่นก็สนามเด็กเล่นก็โรงเรียนกันเลยจ้าเราขับรถมาถึงสนามเด็กเล่นแล้วจ้าเด็กๆ เขานั่งอยู่ตรงนู้นเราจะให้ดูเด็กๆ เขาเล่นอยู่สนามเด็กเล่นตรงนู้นจ้ะน้องชบาน้องเจนต้าแล้วก็น้องเจนน่าเนาะเราจะให้ดูโรงเรียนของน้องชบาจ้ะตรงนี้เป็นด้านหลังของโรงเรียนจ้ะโรงเรียนก็นี่มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,500 คนจ้ะตรงนี้เป็นลานจอดรถเนาะตรงด้านหลังจ้ะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยลานจอดรถจะไปตั้งแต่ตรงนี้จ้ะทางแถบเลยไปนู่นสุดตรงนู่นแล้วก็ตรงข้างตรงนู่นด้วยตรงข้างตึกอาคารตรงนู่นด้วยโรงเรียนใหญ่มากๆจ้ะมีส่วนเด็กๆ เขาก็เล่นนั่งเล่นอยู่สนามเด็กเล่นกันผู้ปกครองเขาก็พาลูกๆเขามาเล่นกีฬากันจ้ะมาฝึกซ้อมกีฬากันนู่นตรงน่ะมาจะให้ดูโรงเรียนของน้องชมาจะมีตั้งแต่ป .6 ม .1 ม .2 จ้ะมีนักเรียนทั้งหมด 1,500 คนจะมีแค่โรงเรียนนี่โรงเรียนเดียวจ้ะในเมืองที่แหววอยู่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่ามีหลายโรงเรียนให้เลือกอะไรเงี้ยจะมีแค่โรงเรียนนี่โรงเรียนเดียวที่เด็กนักเรียนทุกคนต้องมาเรียนป .6 ม .1 ม .2 พอหลังจากที่จบจากโรงเรียนนี่แล้วก็จะไปต่ออีกโรงเรียนนึงจ้ะก็คือม .3 ม .4พอจบม .3 ม .4 เราก็จะไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็คือม .5 ม .6 จ้ะอยู่ที่นี่เขาจะแยกย่อยออกเนาะเขาไม่ได้แบบว่าเรียนรวมกันไปเลยเนี่ยเขาจะแยกแบบในความคิดของแหววนะเขาจะแยกเป็นเด็กอายุรุ่นเดียวกันจะอยู่โรงเรียนนี่อายุรุ่นนี่จะอยู่โรงเรียนนี่ประมาณเนี่ยเขาจะไม่เอาเด็กน้อยมารวมกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 หรือว่าตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาจะอายุต่างกันความคิดของแววคืออายุเขาจะไม่รุ่นเดียวกันจ้ะน้องอลิเซียส่วนน้องเจนต้าเรียนจบป .5 แล้วจ้ะนางก็จะมาต่อโรงเรียนเดียวกันก็น้องชบาจ้ะเพราะว่าเขาต้องมาเรียนต่อป .6 ม .1 ม .2 นะจะพาเดินดูรอบๆเนาะว่าสนามเด็กเล่นเป็นยังไงแต่แววเคยพามาดูแล้วเนาะข้างนึงแต่ว่าแววไม่ได้พาดูตรงลานจอดรถจ้ะโรงเรียนตรงนี้ห่างจากบ้านแววหน่อยจ้ะเดินมาโรงเรียนไม่ได้ต้องนั่งรถโรงเรียนมาจ้ะเพราะว่าถ้าเดินมานี่ใช่เวลานานเลยแหละเป็นชั่วโมงมั้งถึงจะเดินมาถึงโรงเรียนจ้ะก็เลยจะมีรถรับส่งโรงเรียนเนาะไปรับเด็กๆที่บ้านจ้ะแต่อยู่ก็นี่เวลาที่รถโรงเรียนเข้าไปรับส่งเราไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจ้ะจนนักเรียนเรียนจบม .6 เลยอยู่ที่นี่ไม่ได้เสียอะไรเลยค่าสมุดค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆเราไม่ได้เสียสักบาทเลยทางโรงเรียนเขามีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะก็แค่ให้เด็กๆน่ะมาเรียนหนังสือแค่นั้นแหละเราแบบเสื้อพงเสื้อผ้าที่เราใส่มาโรงเรียนก็คือเป็นเสื้อผ้าแล้วแต่เราจะใส่มาโรงเรียนเขาไม่มีชุดยูนิฟอร์มเนาะเหมือนกับบ้านเราจ้ะน้องชบาเรียกเดี๋ยวบอกไปเอาโทรศัพท์กับนางก่อนอะไรลูกโอเค thank you you're welcomeนางให้แบบมาเอาโทรศัพท์ของนางจ้ะเด็กๆเขานั่งเล่นกันอยู่ตรงนู้นจ้ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านพิซซ่าจ้ะเรามาสั่งพิซซ่าให้เด็กๆเนาะ
เล่นจากสนามเด็กเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะร้านพิซซ่าจ้ะเดี๋ยวไปกินกับบ้านกันพระอาทิตย์ตกดินจ้ะยังสวยเลยตอนนี้แววพาเจนน่ามาเอาเสื้อผ้ากับบ้านเขาจ้ะเพราะว่าเจนน่าจะนอนที่บ้านแววคืนนี้เนาะเด็กๆก็เลยพากันมากับเจนน่ามาเอาเสื้อผ้าจ้ะเด็กๆมากันแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมาเราจะไปเก็บเสื้อผ้าช่วยเจนน่าเดี๋ยวกลับไปบ้านกันเราไปกินพิซซ่ากันจ้ะ Who brought such a basket? เดี๋ยวเอาพิซซ่าเขาไปในบ้านก่อนจ้ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเขากินพิซซ่ากันเดี๋ยวให้น้องชบาเปิดประตูบ้านจ้ะเอาเปิดประตูบ้านสิคะลูกเดี๋ยวเด็กๆ เขาจะกินพิซซ่ากันจ้ะหิวเข่ากันแล้วกินพิซซ่ากันเดี๋ยวจะไปดูทีวีเด็กๆคงจะนอนดึกเลยจ้ะวันนี้ไปละ Thank you. You're welcome, sweetheart. วันนี้เพื่อนน้องชบาก็น้องเจนาตามานอนที่บ้านจ้ะเจน่ามานอนด้วยที่บ้านเนาะแบบก็เลยเตรียมที่นอนให้เด็กๆเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะนอนกันในห้องนี่เนาะเขาจะนอนดูทีวีกันในห้องนี่จ้ะเราจะเตรียมห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ เขายังนั่งกินพิซซ่ากันอยู่จ้ะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะลงมาดูทีวีเราก็มานอนในห้องนี่กันคุณทุกๆคนด้วยจ้าที่เป็นกำลังใจให้แววแล้วก็ครอบครัวแววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย